โอ้หุ้นทรงสวย EA มาจริงๆแล้วก็คอมเซเว่นเคแบงค์นี่อไมเม่รนิ่ากันเชื่ดอ้วยนะใชว่่าหมาเขาได้นะใช่ใช่ใช่ค่ะก็นาประสมาิณนี้ต้อปงระมาหณานี้กลุ่มแบงค์ดอกเบี้ยขึ้น คือผมว่าตอนนี้คนก็เล่นเล่นโดยวนหุ้นเล่นอ่ะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เราขึ้นโอ้วันนี้หลายคนแม้กระทั่งผมก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าขึ้นนะวันนี้เหมือนวันปล่อยผีนะเราหยุดไปละเราหยุดไป2 วันคนหนึ่งก็เปิดอยู่พรุ่งนี้อ่ะตลาดจะเป็นของจริงก็คือเป็นตามสภาพนะครับคือตอนนี้เราไม่กล้าอะไรนะที่บอกว่าจันทร์บวกอังคารบวกต่อเนี่ยตอนนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าทุกครั้งก็จะสลับขากันตลอดเลยคือดีใจวันเดียวอะแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่ดีผมว่าตอนนี้เผื่อใจไว้นิดนึงผมว่าอาจจะมีน้องๆนักวิเคราะห์ที่นักกลยุทธ์ที่บอกว่ามันพรุ่งนี้ขึ้นนะแต่ผมแค่มีมุมมองว่าตลาดตอนนี้มันไม่เสถียรแล้วก็เราวันนี้เราอาจจะขึ้นเพราะว่าเราหยุดมาหลายวันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ค่อยตั้งคาดไม่ค่อยตั้งความหวังอะไรเท่าไหร่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นวันนี้เราจะเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเยอะน้ำมันลงแล้วก็ดอลลาร์อ่อนเราจะเห็นอย่างนั้นแต่คืนนี้มันจะเป็นสภาพยังไงเราก็ตอบยากเพราะเรื่องของหลายๆเรื่องที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ว่ามันจะออกมาดีก็เลยผมก็เลยมองว่าวันพรุ่งนี้เองเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าบวกหรือลบดีกว่านะครับให้คิดในเชิงลบไว้ก่อนนะครับแต่ให้คิดเชิงลบไปก่อนว่ามันอาจจะลบก็ได้เพราะงั้นการลงทุนยังคงต้องระมัดระวังการเลือกหุ้นก็ต้องจับให้ถูกนะจับไม่ถูกผมว่าระบบการสแกนหลายๆที่เนี่ยอาจจะเห็นผลนะตอนนี้เพราะว่าเล่นหุ้นที่คนเล่นกันเพราะว่าระบบสแกนเนี่ยมันจะเจอได้ต้องเป็นหุ้นที่คนเล่นปกติใชฮ่ะมันจะไม่สแกนเจอหุ้นที่คนไม่เล่นครับอันนี้โหลดสแกนผีมันไม่มีนะมันจะต้องสแกนหุ้นที่คนเล่นหรือกำลังจะเล่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าลองตามระบบของแต่ละที่ดูก็แล้วกันนะครับก็คงจะประมาณนั้นหุ้นก็คงเป็นชุดเดิมๆที่อย่างเมื่อเช้าเนี่ย EA พวกอะไรที่เล่นเนี่ยอย่าง EA K Bank มีโลจิสติกก็มีนะมีแต่เมื่อวานเมื่อเช้าลีโอขึ้นแรงทีเดียวโลจิสติกไว้พวกนี้ขึ้นแรงค่อนข้างแรงยกTriple I นั้นเมื่อเช้าเราติดเกปั็นนอยไงู่บ้างแต่ว่อาัปเดตที่ผมนั่งดูข้อมูลของเขาจริงๆเราผมขออนุญาตว่าไม่วิเคราะห์ของเขาก็แล้วกันแต่ผมค่ะให้เอาข้อมูลมาตีให้ดูว่าไอ้สิ่งที่ได้มาจากที่ก็ไอจริงๆเนี่ยมันก็คือเขาเองเนี่ยเมื่อก่อนเขาผูกปินโตอยู่กับ AAV แล้วก็ AAV เกิดอะไรขึ้นไม่รู้มาขอแบ่งปินโตแล้วไม่ใช้ด้วยนะครับทำให้รายได้เขาหายไปแต่ตอนนี้เขาเริ่มสิ่งที่เขากลับมาคำครอบเนี่ยเขาบอกเลยว่าโครงสร้างใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้พึ่งพิงที่ AAV นะครับก็จะไปด้วยตัวเองแหละนะครับเขาก็เลยมีการจับลูกมารวมกันจับมาอยู่ภายใต้อะไรจัดหน้าตาใหม่จัดองค์กรธุรกิจใหม่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เพิ่มก็คือเข้าไปซื้อธุรกิจที่เป็น TSA นี่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ธุรกิจที่ซื้อเพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถืออยู่20ซื้อเพิ่มอีก80เป็น100%ตัวนี้แหละเป็นตัวกําไรเพิ่มนะครับเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยกําไรของเขาเนี่ยทั้งบริษัทนะ100%เนี่ยที่6 เดือนแรกเนี่ยเขากําไร200 กว่าล้านบาทหมายความว่า Triple I ถ้าเกิดรวมบริษัทนี้เข้ามาเนี่ยก็จะรับรู้เป็นกําไรเข้ามาแต่ต้องจ่ายเงินออกไปเนี่ย5,200 กว่าล้านซึ่งจะเป็นในรูปแชร์สวอปคือเพิ่มทุนมาจ่ายเอาจ่ายเป็นหุ้นแล้วก็จ่ายเงินสดอีกบางส่วน4,000 กว่าล้านซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาได้กําไรมา300แต่ว่าเขาจะเป็นหนี้อาจจะเป็นหนี้อาจจะเป็นอะไรก็ตามเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งอาจจะ3-4 พันล้านก็แล้วแต่นะครับก็แต่ยังไงก็เน็ตๆแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต้องผมว่าเดี๋ยวลองไปฟังน้องวิเคราะห์เขาดูกันแล้วกันว่าเขาให้น้ําหนักว่าคุณไปซื้อสินค้าตัวหนึ่งคุณไปซื้อธุรกิจอันหนึ่งมาเนี่ยเพิ่มขึ้นจ่ายเงินไป5,000 ล้านบาทจ่ายจริงๆ4,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วก็สิ่งที่คุณได้มาคือกําไรส่วนแบ่งกําไรประมาณ200-300 ล้านบาทประมาณอาจจะประมาณ300 ล้านบาทต่อปีอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองดูฮะลองดูแต่หุ้นตัวนี้สภาพคล่องต่ไปำฮซะื้อจะเป็นซื้อเพื่อที่จะขยายมากขึ้นใชนั่่นเอครังบใชนะ่ฮะนะครัแบต่กเป็็นเดรีา๋ยยวลธุองรดกูิจรายเดียวเดียวกับคอพิสธุรกิจใช่ครับใช่ไหมธฮุระกิจคล้ายๆธุรรกาิยจเดียวกันในรายเดิมนะครับก็ต้องรอดูตรงนั้นกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความตีความของแต่ละคนแล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้มันยังไม่เห็นความ
ยังไม่เห็นตัวเลขที่เป็นจริงจนกว่าเขาจะซื้อเสร็จแล้วก็มีการรับรู้มาในงบอันนี้ก็จะเป็นจริงแล้วนะครับก็ประมาณนี้ฮะในแง่ถตืัอวเปห็นุ้นอก่า็ยเนาะในแง่ตัวหุ้นเมื่อกี้ก็จะเรียนไปแล้วหรือจะตามตัวที่เราใส่ไปตอนเช้าก็ได้ตัว global ตัวคาราบาวว่าสองตัวนั้นวันนี้ก็บวกทีเดียวก็ลุ้นนะบววก่าบวกพรุ่งค่ะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตลาดตอนนี้ไม่กล้าไว้ใจโกันแล้อวเคตอนนี้ครับครับนำโดย EA ก็เสียวเสียวนะเวนีล่าก็ฟาดทิ้งโหเอดเนี่ยนะ EA นี่โอเคนะอย่างเมื่อเช้าที่คบ่อะก EA เนี่ยถ้าเกิดเขาทะลุ92ได้เขาจะโอเคนะแล้วธุรกิจเขาโอเคอยู่แล้วไงแค่เสี่ยงเรื่องที่ผมบอกอะเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่เท่านั้นเองซึ่งวันนี้เรายังไม่รู้หรอกนะครับเรายังไม่รู้ในวันนี้หรอกนะครับตัวอื่นก็ว่ากันตามการเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นนะครับช่วงนี้เน้นเล่นสั้นครับตัวไหนกําไรขายทิ้งครับก็เน้นเล่นสั้นไปก่อนตลาดยังไม่ได้ไปไหนไกลหรอกยังไงถ้าเกิดมันขึ้นจริงก็ซื้อทันส่วนกลุ่มที่เป็นนอนแบงค์นะครับก็เมื่อเช้าคุยไปแล้วนะครับก็เสี่ยงเกือบยกกลุ่มเลยยกเว้นบัตรเครดิตนะครับนอนแบงก์อื่นๆนั้นโดนกันกวาดกันระเนระนาดได้หมดนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องระวังอยู่ในตอนนี้นะครับได้ค่ะพี่อุดขอบคุณมากเลยคโอ่ะเคครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลความรู้จากพี่อุดช่วงปิดตลาดนั่นเองนะคะทุกท่านก็ติดตามกันดูหุ้นก็เล่นยากมากขึ้นนั่นเองนะในวิธีการตามถ้าแจ็คพอตดีก็ได้ตัวดี